52เคล็ดลับสร้างชีวิตที่ดีครับในพิโซนนี้เราจะมาพูดถึง The Art of the Good Life ของคุณรอฟต์โดเวลลี่หนังสือเล่มนี้ครับจะพูดถึงหากต้องการสร้างชีวิตที่ดีหรือหลายท่านจะเรียกว่าชีวิตที่มีความสุขจะมีกฎอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างเพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้น่าสนใจครับเพราะคุณรอฟโดเวลลี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเขียนหนังสือสนุกตั้งแต่ The Art of Thinking Clearly เล่มที่1เล่มที่2ผมเคยทำสรุปไว้ก่อนและยังมีแพลนว่าจะนำมาต่อยอดเพิ่มนะครับ เรามาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันก่อนถึงแม้จะมีทั้ง52กฎนะครับแต่ผมได้สรุปส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างชีวิตมาจะมีกฎอะไรบ้างเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกกันหากต้องการสร้างชีวิตที่ดีนี่คือกฎข้อแรกครับ If you want to have a good life do nothing wrong and the right thing will happen ทำสิ่งที่ผิดพลาดให้น้อยลงแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ดี มันจะตามมาเองครับเขาบอกว่าในโลกนี้มีนักบินอยู่2ประเภทครับผมผมชอบตรงนี้มากที่เขาเปรียบเทียบประเภทที่1ก็คือนักบินเก่าเก่าประสบการณ์มีอายุเยอะมีประสบการณ์ที่โชคโชนในการขับเครื่องบินกับนักบินประเภทที่2คือนักบินที่กล้าหาญครับเป็นคนที่เรียกว่าบินผาผโผนมีความกล้าหาญใครบินไปด้วยก็รู้สึกรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกตื่นเต้นในบางครั้งในโลกนี้มีนักบินอยู่2ประเภทแต่จะไม่มีนักบินกล้าที่กลายเป็นนักบินเก่า จะมีคำภาษาอังกฤษอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ครับ They are all pilots and they are bold pilots but they are no bold all pilots เพราะว่านักบินที่กล้าครับเขาจะไม่อยู่จนเก่าเขาอาจจะตายไปก่อนนั่นเองดังนั้นความกล้ากับความปลอดภยัยการสร้างความมั่นคงเป็นสิ่งที่บางครั้งก็ไปด้วยกันไม่ได้บางครั้งคุณแค่ไม่ต้องทำอะไรผิดเดี๋ยวสิ่งที่ดีมันก็อาจจะตามมาเองยกตัวอย่างนะครับหากคุณไม่ต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อย่างน้อยก็อย่าทำอะไรที่มันกลายเป็นหายนะแล้วเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีเองสำหรับคุณรอฟตเดเบอรี่ครับเขายกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการทำสิ่งผิดพลาดให้มันน้อยลงเพราะบางทีครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีอิทธิพลกับโลกขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเรามีชีวิตที่มันมั่นคงบางทีถ้าคุณพอใจกับจุดนั้นแล้วมีความสุข มันก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ดังนั้นกฎข้อนี้สําหรับการมีชีวิตที่เรียบง่ายและการสร้างชีวิตที่ดีทําสิ่งที่ผิดพลาดให้น้อยลงแล้วเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีเองหรือมันจะมีสิ่งที่ดีตามมาเองนั่นเองครับคือผมว่าตรงนี้สิ่งที่คุณรอฟดอเบอรี oh ่เอามาเขียนมันจะมีความเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเราอาจจะอยากประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกแต่จริงๆหากพูดถึงการสร้างชีวิตที่ดีอีกแง่หนึ่งขอแค่คุณอย่าพึ่งทําอะไรโง่ง พราะหนังสือเล่มนี้เขียนว่า foolishness นะครับบางครั้งคุณแค่ไม่ต้องทําอะไรโง่งๆนี่แหละคือสิ่งที่คุณควรจะสนใจพอๆกับการสร้างชีวิตที่ดีหรือสร้างชีวิตที่ประสบความสําเร็จนี่คือกฎข้อแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามครับข้อที่2 the overland lottery ความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเพียงคนเดียวครับผมจะสมมุติสถานการณ์นะครับหากมีคนสองคนมีทุกอย่างเหมือนกันมีนิสยัยมีสถานะทางสังคมเหมือนกันแต่คนแรก เกิดที่อัฟกานิสถานคนที่2เกิดที่อเมริกาคุณผู้ฟังคิดว่าผลลัพธ์ชีวิตทั้งสองคนนี้จะแตกต่างกันไหมครับถึงแม้เขาจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันนิสัยเหมือนกันมีความพยายามเหมือนกันเลยนะครับแต่เขาเกิดคนละที่ผมเชื่อว่าเกือบร้อซตครับตอบว่าคนที่เกิดอเมริกายังไงก็น่าจะมีโอกาสมากกว่ามีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากกว่านี่คือภาพชัดเจนมากครับ สถานที่ที่คุณอยู่สภาพแวดล้อมที่คุณได้รับมาแล้วคุณไม่ได้มีอำนาจไปควบคุมจริงๆมันมีอิทธิพลมากกว่าที่คุณคิดครับสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังผมอยู่อ,อยู่ประเทศไทยนะครับแต่ตัวคนอีกคนหนึ่งอาจจะไปอยู่ในที่ที่กันดารมากกว่าอยู่ในที่ที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีไม่มีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวคุณอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบทุกวันนี้ก็ได้ คุณอาจจะเป็นชีวิตขั้วคนละขั้วเลยนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหนือกว่าการควบคุมของเราดังนั้นทุกอย่างมีผลต่อชีวิตของคุณและมีมากกว่าที่คุณคิดดังนั้นจงถ่อมตัวครับผมจะนําส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มน,นี้มาพูดถึงนะครับ The Ophelia Lottery หากพูดถึงเรื่องความสําเร็จครับคุณผู้ฟังลองคิดถึงความสําเร็จของคุณหรือของใครก็ได้เราอาจกําลังมองข้ามเรื่องของโชคครับ เราให้ค่ากับความพยายามมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับแต่อย่าลืมว่ามันมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโชคแล้วคุณไม่ได้มีอำนาจในการไปควบคุมมันเลยเหตุผลที่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะข้อที่1มันจะทําให้คุณถ่มตัวแม้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จแต่คุณก็ยังตระหนักว่ายังมีอีกคนหลายคนยังมีอีกสิ่งหลายสิ่งที่มันมีอิทธิพลต่อความสําเร็จคุณไม่สามารถสร้างความสําเร็จในชีวิตได้ด้วยการพยายามเป็นอย่างเดียวแล้วเหตุผลที่2ครับ ความถ่อมตัวที่บ้านนี้จะทําให้คุณไม่โอ้วดความสําเร็จของตัวเองเพราะคุณจะรู้อยู่แก่ใจว่าบางครั้งความสําเร็จมันมาบางทีมันก็อาจจะหายไปก็ได้เพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่นอกเหนืออํานาจในการควบคุมนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นนักเรียนรู้ครับแล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผมเชื่อว่าเหตุผลที่ทุกท่านติดตามช่องเด e Library นะครับเป็นเพราะเราสรุปคีย์ที่สำคัญของหนังสือหนึ่งเล่มมาให้ทุกท่านภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าทุกท่านจะอ่านเองหรือจะฟังผ่านพอร์แคสต์ล้วนก็จะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแต่แบบไหนที่ง่ายและสะดวกกว่ากันซึ่งเปรียบเสมือนการดูแลสุขภาพสมองเลยครับบางครั้งการที่จะได้รับโอเมก้า3จากปลาบางทีปลาก็มีรสชาติไม่หลากหลายบางท่านก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้น แต่ครับถ้าผมมีทางเลือกหนึ่งมาให้กับทุกท่านครับ f i s อ Oil Soft Gel ที่มีโอเมก้าสามสามารถรับประทานได้ทุกวันครับสะดวกแล้วมีโอเมก้า3ที่เพียงพอสำหรับทุกท่านด้วยแบบนั้นมันจะดีกว่าไหมครับและสำหรับพวกเราครับหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพสมองก็คือการรับประทานน้ำมันปลาโอเมก้า3นอร์เวเดลี่จากแบรนด์คาลิตี้ครับซึ่งสมองครับต้องใช้ประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA ซึ่งเขาจะ บำรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองคุณผู้ฟังที่ใช้ความคิดเยอะใช้สมองหนักเราต่างต้องการเพื่อนร่วมทางที่จะดูแลสุขภาพสมองของเราและค u a l i t y พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครับสะดวกรับประทานง่ายและที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับโดยคุณผู้ฟังครับสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอเมก3 Norway Daily ได้ที่ www.clarity.asia/the-library-podcast ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ ทุกท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้เลยขอให้ Quality ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเราครับข้อที่3ครับในการสร้างชีวิตที่ดี the introspection illusion รับฟังความรู้สึกของคนนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ครับอย่ารีบเชื่อความรู้สึกมากเกินไปคุณผู้ฟังเคยได้ยินที่ว่า you are not your emotion ไหมครับ คุณไม่ใช่ความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณกําลังรู้สึกไม่ชอบใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นคนไม่ดีอย่าเพิ่งรีบเชื่อความรู้สึกของตัวเองครับเพราะบางครั้งมันมีเรื่องของอคติมันมีเรื่องของความคิดที่ไม่ได้ผ่านการกั่นกรองมาอย่างถี่ถ้วนนั่นเองเวลาคุณโกรธคุณก็แค่โกรธคุณไม่ได้เกลียดใครไม่มีใครทําอะไรไม่ดีกับคุณแต่คุณแค่กําลังโกรธอ,อยู่นั่นเองลองคิดดูว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณตอนนี้ครับเป็นอย่างไร คุณผู้ฟังลองคิดถึงตอนนี้ก็ได้ครับสุขเศร้าเหงาเกลียดเบื่อลองให้คุณค่ากับความรู้สึกของคุณตีมันออกมาเป็นคําพูดแล้วทีนี้คุณจะรู้เลยว่าบางทีความรู้สึกครับมันสวิงมากครับสักพักหนึ่งคุณรู้สึกดีสักพักหนึ่งคุณรู้สึกเครียดแล้วบางทีถ้าลองนึกดูดีๆบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคุณแค่คิดไปเองในบางครั้งดังนั้นข้อนี้ครับชีวิตนี้คุณจะเจอความรู้สึกที่มันสวิงอยู่ตลอดเวลา แต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณไม่ใช่ความรู้สึกของคุณรับฟังมันแต่อย่าไปเชื่อว่าคุณจะต้องทําตามสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกอยู่นั่นเองผมว่าข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัวเองครับบางครั้งเวลารู้สึกโกรธหรือรู้สึกแย่มากๆบางท่านก็อาจจะตอบสนองด้วยการใช้ความรุนแรงด้วยคําพูดใช้ความรุนแรงด้วยการกระทําส่งต่อความรู้สึกด้านลบออกมามันเป็นภาพสะท้อนที่ว่านั่นคือ การที่คุณไม่สามารถอยู่เหนืออารมณ์ของตัวเองได้คุณเชื่ออารมณ์ของตัวเองมากจนเกินไปนั่นเองเพราะเป็นไปได้ยากครับที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีความสุขตลอดเวลาคุณโรบด d เบลี l i เขาจิงเขียนย้ำไว้ว่า because our emotions are so unreliable เพราะว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ของเรามันพึ่งพาไม่ได้ครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากฎที่ดีก็คือไม่ต้องไปจริงจังกับความรู้สึกของคุณขนาดนั้นครับแค่รู้สึกว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรก็เพียงพอแล้ว ข้อที่ 4. the focus illusion n g i ทำไมคุณอาจ,จไม่มีความสุขในทะเลสาบแคริปเบียนคำว่าทะเลสาบแคริปเบียนในที่นี้เปรียบเสมือนการที่คุณได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนในที่ที่สุขสำราญใจนะครับคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขมากเท่าที่คุณคิดครับผมจะยกตัวอย่างนะครับให้เข้าบริบทกับผู้ฟังมากที่สุดทำไมมนุษย์มักจะ ตีคุณค่าความสุขในจินตนาการมากจนเกินไปสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับประเทศไทยบ้านเราขึ้นชื่อเรื่องอากาศร้อนมันจะมีอยู่หลายครั้งมากที่เราคิดว่าอ้ยสมมติถ้าเราไปอยู่เมืองหนาวเนี่ยไปเจออากาศดีๆไปเจอหิมะเราคงจะมีความสุขมากเลยผมก็จะถามกลับครับตามฉบับหนังสือเล่นนี้คุณแน่ใจจริงๆหรือเปล่าว่าถ้าคุณไปอยู่เมืองหนาวคุณจะมีความสุขกว่าที่คุณอยู่ในตอนนี้คุณแน่ใจจริงๆหรือเปล่า เราอาจจะคิดภาพว่าเอ้ยการได้ไปเล่นหิมะการตื่นมาแล้วมีอากาศหนาวหลับสบายเนี่ยมันดีมากเลยทีนี้ลองมองอีกบริบทหนึ่งคุณอยู่เมืองหนาวเวลาคุณจะเดินไปไหนมาไหนคุณจะไม่สามารถแต่งตัวสบายสบายได้เลยคุณถ้าอยู่เมืองที่มันติดลบจะจัดนะครับ เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเดินเท้าเปล่าหรือใส่รองเท้าแตะคุณจะต้องใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าหนาๆตลอดเวลาบางทีคุณต้องมีที่ครอบหูหมวกบางทีแค่คุณจะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อยังลำบากเลยครับบางทีร้านอาจจะไม่เปิดด้วยถ้าคุณมีรถหากรถคุณอยู่ในเมืองหนาวมากๆบางทีครับของเหลวที่อยู่ในรถของคุณมันอาจจะกลายเป็นน้ําแข็งและบางครั้งคุณอาจจะหารถของคุณไม่เจอเพราะหิมะมันปกคลุมไปแล้วครับ นี่คือสิ่งที่คนอยู่ในเมืองหนาวเจอกันทีนี้ถามอีกครั้งหนึ่งสมมติคุณผู้ฟังไปอยู่ในเมืองหนาวจริงๆแล้วหนาวจะจัดด้วยคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะมีความสุขมากกว่าการที่คุณอยู่เมืองร้อนนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณรโรบดอเบลลี่เขาเขียนออกมาดีมากเราอาจจะคิดว่าเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาหรือประสบความสาเร็จแบบนั้นชีวิตเราจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยแต่ความเป็นจริงก็คือเมื่อมนุษย์ไปอยู่จุดนั้นจริงๆครับเราจะกลับมารู้สึกเหมือนเดิมเลย เราจะกลับมามีความรู้สึกในค่า Default หรือค่าตั้งต้นของเราเสมออยู่ที่ว่าค่า Default ของเราถูกฝึกมาให้อยู่ในจุดจุดไหนนั่นเองทีนี้อีกบริบทนึงครับผมว่าบริบทนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงมากการกเกษียณสมมติคุณผู้ฟังมีภาพวอกทุกวันนี้ทำงานหนักมากเลยสมมติหากได้กเกษียณไปแล้วไม่ต้องทำงานไปเที่ยวตลอดชีวิตมันคงจะมีความสุขน้าดูทีนี้เรามามองอีกบริบทหนึงกันสมมติคุณผู้ฟังอ่ะ บริษัทบอกว่าคุณเกษียณได้แล้วเดี๋ยวบริษัทจะจ่ายเงินให้คุณไปจนถึงวันตายเลยคุณไม่ต้องทํางานแล้วคุณเริ่มตื่นสายได้คุณเริ่มไม่ต้องทํางานคุณเริ่มไปคิดเรื่องเที่ยวเดือนแรก2เดือนแรกคุณมีความสุขมากเลยแต่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าหลังจากนั้นคุณจะยังรู้สึกชอบไลฟ์สไตล์แบบนั้นอยู่คุณไม่ต้องทํางานคุณจะรู้สึกไม่มีคุณค่าเลยคุณจะรู้สึกว่าความคิด ความสามารถของคุณมันถดถอยมากเลยโลกมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาคุณเริ่มรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วคุณไม่ได้ทํางานทีนี้คุณเริ่มหอวยหางานแล้วแต่พอคุณจะไปหางานทํากลับกลายเป็นว่าวิชาชีพของโลกนี้มันเปลี่ยนไปเร็วจนคุณเรียนรู้ไม่ทันคุณรู้สึกแย่กับตัวเองคุณรู้สึกไร้ค่าคุณเที่ยวไปวันคุณเริ่มไม่มีความสุขกับการเที่ยวแล้วมันกลายเป็นความทุกข์ในทันทีทันใดเลยนี่คือเหตุผลครับทําไมคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขนัก กับสิ่งที่คุณฝันในจินตนาการของตัวเองมันทําให้เรากลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นครับบางครั้งเราคิดภาพว่าถ้าเรามีรถคันนั้นมีบ้านหลังนั้นมีเครื่องบินส่วนตัวคงจะมีความสุขสมมติคุณผู้ฟังมีเครื่องบินส่วนตัวโอโ้โหถ้าไปไหนมาไหนเดินทางไกลๆเนี่ยแล้วมีเครื่องบินส่วนตัวมันน่าจะดีมากเลยแต่มองอีกแง่หนึ่งครับหนังสือคุณโรบดูเวลี่เขาเขียนนะครับการที่คุณจะมีเครื่องบินส่วนตัวอย่างแรกเลยค่าเจ้าที่แพงมากอย่างที่สองคุณจะต้องมีคน ดูแลเครื่องบินซึ่งมันแพงมากครับเพราะพลายมันมีน้อยแล้วบางทีคุณอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าเงินที่คุณได้มาจะต้องเสียไปกับเครื่องบินถ้าเทียบกับรถนะครับโอ้โหราคาแพงกว่ากันเป็น10-20เท่าเลยนี่คือสิ่งที่คนมีเครื่องบินส่วนตัวต้วตองเจอและมันเป็นความทุกข์มากนั่นเองแล้วถ้าหากพูดถึงภาพสะท้อนอย่างหนึ่งที่ผมว่าชัดเจนมากที่สุดคนในศตวรรษที่1 9กับศตวรรษที่21หรือเราในทุกวันนี้คุณคิดว่าเรามีความสุขแตกต่างกันหรือเปล่าครับ ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเราสามารถเดินทางได้ง่ายมากขึ้นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บก็มียารักษาถ้าพูดตามหลักเกตุผลมนุษย์น่าจะมีความสุขมากกว่าคนในศตวรรษที่ส9สิแต่ความเป็นจริงก็คือแทบไม่ต่างกันเลยครับบางทีคนในศตวรรษที่19อาจจะมีความสุขเท่าๆกับเราหรือมากกว่าเราเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าวิถีชีวิตเป็นอย่างไรเราพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีหรือไม่ หากถามคนในศตวรรษที่19นะครับถามว่าบ้านเขาเล็กหรือไม่เขาก็จะรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเขาเล็กมากเลยแต่หากพูดมาถึงศตวรรษที่21พื้นที่บ้านของคนเริ่มกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นมีนวัตกรรมที่ดีขึ้นแต่มนุษย์ก็จะยังรู้สึกว่าบ้านของเขามันเล็กอยู่ดีนั่นเองพูดได้ง่ายๆเลยนะครับบางทีมนุษย์ก็อาจจะรู้จักพอได้ยากดังนั้นกฎในการสร้างชีวิตที่ดีและมีความหมายนะครับพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่บ้าง อย่ายึดติดกับความสุขในจินตนาการมากเกินไปอย่าหลงภาพที่ว่าถ้าคุณไม่ได้สิ่งนั้นหรือไม่ประสบความสําเร็จกับสิ่งนั้นมาคุณจะไม่พึงพอใจกับชีวิตคุณจะถือว่าชีวิตล้มเหลวเลยถ้าแบบนั้นครับคุณกําลังสร้างความล้มเหลวตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณคิดแบบนั้นเลยนั่นเองแต่ถ้าคุณพอใจคุณเริ่มดื่มด่ากับสิ่งที่คุณมีอยู่บ้างคุณได้ความสุขตั้งแต่วินาทีนั้นเลยครับเราข้ามมาที่ข้อที่5ครับ The thing you buy l e a v e no real trace mm hmm. เพราะอะไร คุณควรซื้อของให้น้อยกว่าการซื้อประสบการณ์ครับสมมติคุณผู้ฟังซื้อรถคันหนึ่งครับอาจจะเป็นรถที่รู้มากๆเลยเป็นรถที่คุณถ้าคุณมีเนี่ยคุณชอบคุณรู้สึกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเลยคุณได้รถคันนั้นมาลองจินตนาการนะครับคุณมีรถคันนั้นเข้ามาในครอบครองเวลาคุณออกจากบ้านคุณเห็นรถคันนั้นมาโอ้มันน่าจะมีความสุขไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับทีนี้หากคุณเอารถคันนั้นไปเที่ยวครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่1ิบ คุณว่าคุณจะยังรู้สึกดีกับการเที่ยวด้วยรถคันนั้นอยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายท่านก็จะเริ่มรู้สึกเฉยๆครับแต่คุณจะจําได้แน่ๆว่าประสบการณ์ที่คุณได้ไปเที่ยวมันล้าค่าขนาดไหนแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนจําและมันมีราคาแพงมากจนท้ายที่สุดการเที่ยวครั้งที่11ครั้งที่20คุณจะเริ่มไม่สนใจแล้วว่า คุณขับรถอะไรไปเที่ยวคุณสนใจแค่ว่าคุณไปเที่ยวที่ไหนคุณได้ประสบพบเจออะไรคุณไปกับใครมันกลายเป็นว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่ารถคันนั้นเสียอีกหากพูดถึงความสุขในระยะยาวครับคุณจะจําไม่ได้เลยว่าคุณมีสิ่งของอะไรรายได้เท่าไหร่มีชื่อเสียงขนาดไหนคุณแทบจะจําไม่ได้เลยครับเพราะคุณไม่ได้อยากจําคุณจําแค่ว่าคุณมีประสบการณ์อะไรในชีวิตบ้างดังนั้นครับคุณไม่จําเป็นต้องมีของที่ดีที่สุด แต่เพียงแค่ว่าคนควรจะสร้างประสบการณ์ที่คุณดีใจที่ได้พบเจอมากที่สุดแล้วเดี๋ยวคุณจะมีความสุขในการมีชีวิตนั่นเองอย่าโหงหาสิ่งของมากเกินไปครับมาให้ความสุขของคุณได้แค่ระยะสั้นนั่นเองและหากพูดถึงความสุขระยะยาวกับความสุขระยะสั้นเราก็จะมาที่ข้อต่อไป F U Money ครับใช่ครับคำว่า F มันเป็นคำหยาบนั่นเองเพราะอะไรคุณถึงไม่ควรเอาเงินเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในชีวิต คุณผู้ฟังสงสัยไหมครับหากพูดถึงเรื่องปรัชญาความสุขหรือตําราความสําเร็จที่มันยั่งยืนนะครับเขาจะให้คําแนะนําว่าอย่าไปโฟกัสที่เงินเพราะคุณจะไม่ได้เงินแต่โฟกัสที่การสร้างสิ่งที่มีความหมายหรือการพยายามสร้างบางสิ่งที่มันมีคุณค่าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเงินจะเป็นรางวัลตอบแทนระหว่างทางทําไมครับการที่เราโฟกัสกับอะไรหรืออยากได้อะไรมากๆเราก็ควรจะได้มันมาสิแต่ความเป็นจริงครับกฎของโลกมันไม่ได้ทําออกมาให้ง่ายขนาดนั้น เงินคือสิ่งที่เป็นของของคุณไม่ใช่สิ่งที่อองต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครดังนั้นเงินไม่ใช่สิ่งที่เอาไปวัดมูลค่าความสําเร็จครับถึงแม้วันนี้คุณจะมีเงินน้อยแต่วันขนา้างหน้าคุณมีเงิน10ล้านอีกหน่อยคุณก็จะรู้สึกว่า10ล้านที่คุณมีมันยังน้อยเกินไปเพราะเดี๋ยวคุณจะไปหาคนที่มีเงินร้อยล้านมีเงินพันล้านมาเปรียบเทียบอยู่ดีและคุณก็จะเจอคนแบบนั้นเสมอครับ CEO บริษัทใหญ่ๆนะครับเขาก็จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ CEO บริษัทอื่น่นวา คนคนนี้รวยแค่ไหนขับรถอะไรมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนมันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะไม่เปรียบเทียบแต่ถ้าคุณข้ามจุดนี้ไปได้คุณจะมีความพึงพอใจในการจะชีวิตมากขึ้นนั่นเองแทบไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินหากพูดถึงโลกธุรกิจนะครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมากับตัวเองหากพูดถึงในแวดวงการทําธุรกิจสิ่งแรกๆที่เขาจะดูและเขาจะถามกันก็คือปีที่แล้วไรายได้บริษัทคุณเท่าไหร่ แทบจะไม่มีใครถามเลยว่าบริษัทคุณสร้างคุณค่าอะไรหรือมีเหตุผลอะไรในการทําสิ่งนี้ไม่ค่อยมีใครถามครับมาถึงเขาจะถามก่อนเลยบริษัทคุณมีรายได้ปีละเท่าไหร่มนุษย์เริ่มจดจ่อกับตัวเลขมากจนเกินไปครับจนมันกลายเป็นว่ามันทําให้คนส่วนใหญ่มองว่าถ้าเรามีตัวเลขทางการเงินเยอะเราก็จะต้องสําเร็จเราจะต้องมีความสุขสิแต่นั่นคือ illusion ครับภาพลวงตานั่นเองดังนั้นวิธีแก้มียู่ข้อสําหรับข้อที่1นนะครับ พยายามครับพยายามรักษาค่าใช้จ่ายหรือฟิกคอสในชีวิตให้มันน้อยเข้าไว้ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปเพิ่มเพราะถ้าคุณเพิ่มฟิกคอสในชีวิตเช่นาค่าบ้านค่าผ่อนสิ่งของค่ารถค่าโทรศัพท์เดี๋ยวอีกหน่อยเงินที่คุณได้รับมาที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อก่อนมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกไม่พออยู่ดีคุณจะเพิ่มไลฟ์สไตล์ตามเงินที่คุณได้รับแล้วท้ายที่สุดคุณก็จะรู้สึกไม่มีความสุขทีนี้แหละครับพอเงินที่คุณมีมันลดน้อยลง การจะกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเก่ามันก็ยากแล้วนี่คือกับดักที่มนุษย์ส่วนใหญ่ตกลงไปข้อที่2คิดเรื่องอื่นครับไม่ต้องไปคิดเรื่องเงินเพราะการที่คุณหมกมุ่นเรื่องเงินก็ไม่ได้ทําให้เงินงอกเงยขึ้นออกมาเป็น2เท่าเป็น1ิเท่าไม่ใช่เลยครับลองไปคิดเรื่องอื่นดูสมมุติทํางานอยู่หวัวบริษัทให้เงินน้อยมากเลยลองเปลี่ยนคาถาม พอจะทําอะไรได้บ้างที่จะทําให้บริษัทสามารถเพิ่มค่าตัวของเราหรือทําอย่างไรได้บ้างที่ค่าตัวของเราจะเพิ่มสูงมากขึ้นในตลาดที่เรากําลังทํางานอยู่ลองเปลี่ยนเป็นคำถามดูครับเปลี่ยนเป็นจากว่าคุณจะได้อะไรเปลี่ยนเป็นคุณต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาข้อที่3ครับตรงตัวครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยครับ หนังสือเล่มนี้คือกึ่งบังคับเลยนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะยิ่งคุณเปรียบเทียบเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนที่เก่งกว่าคุณอยู่ดีแล้วคุณก็จะไม่พอใจกับเงินที่คุณมีแล้วคุณก็ไม่มีความสุขแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเอาชนะคนนั้นให้ได้พอคุณชนะเขาได้คุณก็จะหาคนที่เปรียบเทียบมากขึ้นไปอีกมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับข้อที่4สมมุติว่าคุณรวยคุณต้องทําใจอย่างหนึ่งว่าจะมีคนอิจฉาคุณเพิ่มนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรวยแล้วคุณพยายามโอ้อวดความมั่งคั่งของตัวเองสิ่งที่คุณจะได้รับและคุณอาจจะไม่อยากเจอก็คือจะมีคนมาแอบนินทาคุณอาจจะมีคนมาอิจฉาดิษยาคุณอาจจะมีคนพยายามมาเอาผลประโยชน์จากคุณและทีนี้คุณก็จะไว้ใจใครไม่ได้เลยกลายเป็นว่าคุณมีความสุขน้อยกว่าตอนที่คุณยังมีเงินพอดีเสียอีก เห็นไหมครับทุกอย่างมันมี pro and cons หรือข้อดีและข้อเสียลองช่างใจในเรื่องนี้ให้ดีนี่คือ4วิธีที่จะทําให้คุณเข้าใจว่าเพราะอะไรเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความสุขของคุณลองทําสิ่งที่มันมีความหมายอย่างอื่นดูและคุณจะมีความสุขข้อที่7ครับ t h circle of competence เพราะอะไรคุณถึงควรรู้ขีดจํากัดของตัวเอง คุณรอฟโตเบลี่ครับบอกไว้เลยว่าโลกใบนี้มันซับซ้อนมากคุณจึงต้องรู้ว่าอะไรที่คุณจัดการได้และคุณจัดการไม่ได้บางทีเหตุผลของความทุกข์อาจจะเป็นเพราะเราอยากไปทําในสิ่งที่เราไม่ได้มีอํานาจไปควบคุมเช่นอันนี้เป็นสิ่งที่คลาสสิกที่สุดครับคุณผู้ฟังเคยอยากจะเปลี่ยนแปลงใครสักคนไหมครับอยากจะเปลี่ยนแปลงทิสใยเขาอยากจะเอาชนะความเชื่อหรือความคิดเห็นของเขาสิ่งสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นก็คือ คุณจะรู้สึกไม่พอใจในชีวิตยิ่งกว่าเดิมเพราะการไปเปลี่ยนแปลงคนครับผลลัพธ์เกือบ90%มักจะล้มเหลวเป็นเรื่องยากมากที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงคนเพราะคนอื่นความคิดเห็นคนอื่นจิตวิญญาณคนอื่นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือวงกลมการควบคุมของเราครับเราไม่ได้มีอำนาจไปควบคุมมันเลยนี่คือเหตุผลครับทำไมยิ่งเราไปโฟกัสสิ่งที่อยู่นอกเหนือวงกลมแห่งการควบคุมในชีวิตมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งไม่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ผมนึกถึงหนังสือ The Seven Habits ครับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราคุณจะต้องนึกถึงกฎข้อแรก be proactive รับผิดชอบชีวิตของตัวเองก็พอรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้ดีก่อนรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ในขอบเขตชีวิตของคุณก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเจ้าวงกลมแห่งการควบคุมโฟกัสสิ่งนั้นเข้าไว้ครับส่วนอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ไม่ต้องสนใจครับเพราะคุณควบคุมไม่ได้เลยต่อไปเรามาพูดถึงข้อที่8 t h e p r i s o n of a good reputation เรือนจำแห่งผู้สแสวงหาการยอมรับคุณอยู่ในเรือนจำนี้หรือเปล่าผมจะมีสถานาการณ์จำลองให้คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับสมมุติว่าชีวิตนี้คุณมีทางเลือกอยู่2ทางทางเลือกที่1คุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกรอบรู้มีสติปัญญาเต็มที่แต่คุณจะต้องแลกมาอย่างหนึง่งทุกคนในโลกจะมองว่าคุณโนะง่ที่สุดถึงแม้คุณจะเป็นคนฉลาดนะครับนี่คือทางเลือกที่หนึ่ง กับทางเลือกที่2คุณเป็นคนที่โง่เขา่าคุณไม่รู้อะไรเลยคุณสติปัญญาไม่ได้ถึงเกณฑ์ด้วยแต่ทุกคนยอมรับว่าคุณเนี่ยฉลาดฉลาดที่สุดในโลกด้วยคําถามก็คือคุณจะเลือกทางไหนครับเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแต่ทุกคนมองว่าโง่หรือเป็นคนที่โง่แต่ทุกคนมองว่าฉลาดติก๊กตอกติก๊กตอกครับคําตอบอาจจะไม่ได้มีตายตัวนะครับแต่คุณรอฟโดเบอรี่บอกว่าทางเลือกที่1คือ Inner Score Car ก คุณเป็นคนที่ฉลาดคุณรู้อยู่กับใจว่าคุณฉลาดคุณมีสติปัญญาแต่ถึงแม้ทุกคนจะมองว่าโง่คุณก็ไม่สนใจหากคุณเลือกทางนี้คุณเป็นคนที่ไม่ได้แสวงหาการยอมรับขนาดนั้นคุณมีแนวโน้มที่จะพึงพอใจในชีวิตมากกว่าแต่ถ้าคุณเลือกทางเลือกที่2สิ่งนั้นเรียกว่า outer scorecard ครับก็คือการโฟกัสที่ความสําเร็จหรือคะแนนภายนอกคุณเป็นคนที่โง่คุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ทุกคนกลับมองว่าคุณฉลาดและคุณเลือกทางนี้ คุณจะมีความสุขมากเลยในตอนที่คุณได้รับการยอมรับมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่แสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งในระยะยาวมันส่งผลเสียกับความสุขของคุณมากเลยบางท่านอาจจะเลือกข้อที่1อยากเป็นคนฉลาดไม่สวนว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแต่ชีวิตจริงครับเป็นเรื่องยากมากที่เราจะไม่ โดนแรงกดดันทางสังคมเข้ามาเล่นงานจนบางครั้งเราปล่อยให้แรงกดดันทางสังคมมาเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือเปลี่ยนแปลงค่านิยมของเราคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่รักความซื่อสัตย์มากแต่เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในวงการทํางานซึ่งเป็นองค์กรใหญ่มีการเล่นการเมืองมีการชิงดีชิงเด่นคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะยังรักษาความซื่อสัตย์ของตัวเองไว้ได้ บางท่านก็อาจจะทําได้ครับแต่ถ้าพูดถึงปริมาณคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันทางสังคมได้ถ้าไม่ลาออกก็คือเล่นเกมเดียวไปกับพวกเขาเลยเล่นเกมการเมืองไปด้วยนี่คือมนุษย์ครับดังนั้นการสร้างชีวิตที่ดีก็คือบางทีคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องสนเลยว่าใครจะให้การยอมรับคุณหรือไม่แต่คุณแค่สนอย่างเดียวคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้ได้อย่างคุณพัฒนาตัวเองดีที่สุดเท่าที่คุณทําออกมาแล้วได้อย่างโฟกัสตรงนี้พอครับ แล้วเดี๋ยวชีวิตหรือผลรางวัลจะตามมาเองนี่คือข้อที่8ที่เราพูดถึงกัน The p r i s e n of a good reputation เราจะมาพูดถึงกฎการสร้างชีวิตที่ดีข้อต่อไปครับ You can change only yourself but not other people คุณเปลี่ยนแปลงได้แค่ตัวเองและคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ฉลาดมีวินัย เรียนรู้เยอะขนาดไหนก็ไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นแบบคุณครับผมเชื่อว่าข้อนี้อาจจะเป็นสิ่งที่บางครั้งเราเหมือนจะรู้อยู่แล้วแต่บางทีมันก็อดใจได้ยากที่เราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเขาบอกว่าในชีวิตของเรานะครับจงเลือกคนที่เคมีเข้ากับคุณได้ตั้งแต่แรกอย่าหวังว่าจะให้ใครเข้ามาในชีวิตแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงให้เขาเหมาะกับคุณมันเป็นไปได้ยากมากครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเลยสมมติเรื่องของความความรักนะครับ สมมติมีคนคนนึงเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังเขาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแต่คุณเชื่อว่าอาจอย่างน้อยคุณอาจจะพอให้เขาเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เพื่อที่จะให้เข้ากับคุณหากคุณมีความคิดแบบนั้นครับคุณกําลังเจอกับดักภาพลวงตาของตัวเองเพราะคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปล,ง,ปลงใครได้ดังนั้นทางเลือกที่มันดูฉลาดกว่าก็คือดูเลยว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเคมีเข้ากับคุณได้หรือเปล่า ดูตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละครับหากตอนแรกเข้าไม่ได้ก็คือจบเลยเพราะสมมติว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเปลี่ยนแปลงใครนะครับอย่างแรกที่คุณจะต้องแลกเลยก็คือคุณจะต้องแลกความรู้สึกดีๆของคุณไปเยอะมากเพราะบางครั้งเขาจะทําอะไรไม่ถูกใจคุณบางครั้งเขาอาจจะทําสิ่งที่มันไม่ดีกับคุณด้วยและคุณก็ไม่ยอมออกจากตรงนั้นมาคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาคุณจะสูญเสียอะไรหลายอย่างมากซึ่งถ้าเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้มามันไม่ได้คุ้มค่าเลยคุณเสียความสุขไปนั่นเองครับดังนั้นย้้ําอีกคครรัังบ หากจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานทีมงานหองคนคู่รักหรือแม้แต่เพื่อนทั่วไปเลือกคนที่เคมีเข้ากับคุณได้ตั้งแต่แรกอย่าหวังว่าจะไปเปลี่ยนแปลงใครเพราะคุณกําลังเอาความสุขไปแลกนั่นเองขอ้อที่10ครับเราจะมาพูดถึงความสุขทั้งสองประเภทกัน hedonism and eudaimonia what is better hedonism กับ eudaimonia ครับอะไรคือความสุขที่แท้จริง เฮโดนิซึมนะครับก็คือความเชื่อหนึ่งที่มองวัดในชีวิตของเราความสุขก็คือการได้ดื่มด่าความสุขตรงนั้นเลยเช่นหากอยากมีความสุขก็ไปพักผ่อนอยากมีความสุขไปดูหนังสิอยากมีความสุข,สก,สขก็ไปกินอาหารอร่อยๆก็ได้ความสุขมาเลยแบบนั้นสิจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตดีอันนี้คือความเชื่อแบบเฮโดนิซึมนะครับกับความเชื่อแบบยูไดโมเนียคือการเป็นตัวตนที่ดีที่สุดอันนี้จะเป็นของปรัชญาสโตอิกนะครับหากอยากจะเป็นยูไดโมเนียคุณต้องเรียนรู้ มีวินัยทำงานหนักมีความตระลอดในการใช้ชีวิตซึ่งฟังแล้วมันก็ดูเหนื่อยใช่ไหมครับคำถามก็คือความสุขทั้งสองประเภทนี้แบบไหนจะทําให้คุณเจอความสุขที่แท้จริงผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตอบกับตัวเองมากเลยอยากมีความสุขเหรอไปกินขนมสิอยากมีความสุขเหรอไปดูหนังสิหรืออยากมีความสุขเหรอไปอ่านหนังสือสิอยากมีความสุขเหรอตื่นมาวิ่งตอนเช้าสิแล้วเดี๋ยวหุ่นจะดีแล้วเดี๋ยวจะมีความสุขเลือกทางไหนครับสุขสําเร็จกับสุขสําราญ สำหรับหนังสือเล่มน,นี้ครับคุณรอฟดเบลลี่เขาเขียนไว้ดีมากเลยเรากําลังมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าถ้าอยากจะมีความสุขแบบยั่งยืนคุณจะต้องทํางานหนักจะต้องอมีวินัยในการใช้ชีวิตแบบร้อเลยถามว่ามันถูกหรือเปล่ามันก็ถูกครับ แต่จริงๆชีวิตของเรามันไม่จําเป็นจะต้องเอนไปทางใดทางหนึ่งมากขนาดนั้นบางครั้งคุณแค่จะต้องหาสมดุลให้เจอครับหากคุณเป็นคนที่มีวินัยในการใช้ชีวิตการหลุดวินัยบางครั้งสองครั้งมันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้หากใน1ปีมี3ามบห้าวันคุณมีวินัยสักร้อยวันมันก็เป็นกําไรของคุณแล้วส่วนอีกที่เหลือมันอาจจะมีหลุดบ้างอาจจะมีวันที่ไม่สมบูรณ์แบบบ้างนั่นคือชีวิตอย่าได้หวังว่าทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบไปหมด แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อย่าเผลอไปหาความสุขสําราญจนทําให้คุณเสียคนเช่นในหนึ่งปีมี3ามวันประมาณ200วันคุณสูญเสียไปกับการปาร์ตี้แฮงเอาท์ดื่มเหล้าเมาคุณก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเห็นไหมครับมันเป็นสมดุลที่จะต้องจัดครับผมเลยได้ข้อสรุปจากบทนี้นะครับอย่าสุดโต่งทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปหากวันนี้คุณทํางานหนักสร้างผลงานด้วยวินัยของคุณได้การปลีกวิเวกไปเล่นเกมหรือดูหนังสักนิดหน่อย มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่ขนาดนั้นก็ได้ครับมันคือการบาลานซ์ชีวิตนั่นเองข้อที่11 The Book of w o r r i e s, mm hmm. <S เพราะอะไรมนุษย์ถึงต้องวิตกกังวลคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในแต่ละวันคุณจะต้องวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเลยบางเรื่องคุณคิดถึงอดีตที่ผ่านไปคิดถึงอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วคุณก็กังวลพอคุณกังวล,ค,งวลคุณก็เป็นทุกข์ทำไมมนุษย์ต้องเป็นแบบนั้นด้วย ผมจะให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการนะครับสมมติคุณเป็นพระเจ้าคุณจะต้องสร้างสิ่งมีชีวิตหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่ามนุษย์อในตอนแรกแบบ่งเป็นสส่วนครับมีฮาร์ดแวร์กับซอฟตแวร์ฮาร์ดแวร์เอาแบบไหนดีเอาแบบคล้ายๆลิงไหมมีความสามารถในการหยิบจับเดิน2ขาเยืนหลังตรงจะได้มองเห็นวิสัยทัศน์ไกลๆหน่อยอวิ่งได้เร็วประมาณหนึ่งมีส่วนสูงเท่านั้นเท่านี้มีน้ําหนักตัวประมาณนี้มีโครงร่างแบบนี้โอเคได้ฮาร์ดแวร์มาแล้วฮาร์ดแวร์ก็เป็นแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ แต่ซอฟต์แวร์สมมติคุณเป็นพระเจ้านะครับแล้วสิ่งมีชีวิตที่คุณเพิ่งสร้างมาเนี่ยคุณใช้เขามีความคิดภายในแบบไหนระหว่าง1ไม่ระแวดระวังตัวเลยไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมีความสุขมองโลกในแง่ดีแบบสุดโต่งเลยซึ่งคุณมาเห็นข้อเสียว่าเอ้ยถ้าไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มันไม่วิตกกังวลอะไรในชีวิตเลยมันอาจจะสูญพันธุ์ก็ได้เพราะในธรรมชาติมันมีสิ่งมีชีวิตที่คอยไล่ล่าตลอดเวลาเอาใหม่เอาใหม่ถ้ามองโลกในแง่ดีเกินก็ไม่ดี แต่ทีนี้อะถ้ามองโลกในแง่ร้ายเกินล่ะโอ้โหเครียดจัดวิตกกังวลฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาแต่ดูแล้วทางนี้เนี่ยมันทําให้สิ่งมีชีวิตนี้มีโอกาสรอดมากกว่าถ้างั้นคุณก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเคสิ่งมีชีวิตมนุษย์ที่คุณจะสร้างขึ้นจะต้องมีความวิตกกังวลส่วนหนึ่งถึงจะสามารถดำรงชีวิตได้มันก็เลยกลายปเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์มักจะคิดหรือวิตกกังวลบ่อยครับ ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่ตลอดเวลามันเป็นซอฟต์แวร์ที่เราถูกสร้างมาให้เอาชีวิตรอดในช่วงทุ่งหญ้าสวรรค์นั่นเองเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงมีวอร์รี่เททเตอร์บ่อยมนุษย์มักจะกังวลสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในแแวดวงธุรกิจนะครับถ้าคุณไปเปิดดูโอ้วิกฤตนั้นจะเกิดขึ้นเดี๋ยววิกฤตนู้นวิกฤตนี้เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยครับแต่ความเป็นจริงก็คื เกือบ90%ครับมันไม่เกิดขึ้นครับมันไม่เกิดขึ้นมันเป็นภาพสะท้อนที่ว่าทำไมวอร์รี่ดีเทกเตอร์ของมนุษย์มันถึงทรงพลังมากมากกว,ากว่าการมองโลกในแง่ดีนั่นเองมันอาจจะจำเป็นครับในยุคก,ก่อนที่เราเอาชีวิตรอดได้ยากการไม่มีความกังวลเลยคุณอาจจะโดนเสือขยํำแต่ในทุกวันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอดขนาดนั้นแล้ว แต่ว o ร์รี t o ีเทคมันก็ยังไม่หายไปนั่นเองดังนั้นผมเลยได้ข้อสรุปจากส่วนนี้ครับอย่าไปเชื่อ w o r ์ y Detector ของคุณมากจนเกินไปครับหากในตอนนี้คุณกำลังกังวลอะไรอยู่ผมจะมีประโยคหนึ่งให้คุณผู้ฟังเกือบ <c oughs> 90%ของสิ่งที่คุณวิตกกังวลมันจะไม่เกิดขึ้นครับลองสังเกตดูครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยคุณแค่คิดไปเอง นี่คือข้อที่11ที่เรียกว่า the book of worries นะครับเหตุผลที่มนุษย์มักจะวิตกกังวลจนเกินเหตุต่อไปเรามาที่ข้อ12 the opinion volcano เพราะอะไรมนุษย์จึงมักจะมีความคิดเห็นในทุกๆเรื่องและเพราะอะไรคุณถึงไม่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นไปเสียทุกเรื่องผมว่าข้อนี้หากลองมาสังเกตดีๆมันคือความจริงครับสมมติคุณผู้ฟังไปดูอู้เชี่ยวชาญคุณจะเห็นเขาพยากรณ์เขาทำนายสิ่งต่างๆเต็มไปหมดเลย แต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเกือบ90%์ของคําพยากรณ์หรือความคิดเห็นคนเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้แกนสารและมักจะไม่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในโซเชียลมีเดียถ้าคุณไปเห็นโพสต์ไปเห็นข่าวอะไรถ้ากดคอมเมนต์ดูปุ๊บคุณจะเห็นคอมเมนต์ยาวเป็นพืชเลยโอ้โหมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบพ้นความคิดเห็นออกมาครับนั่นคือความเป็นจริงแต่อย่างไรก็ตามหากคุณเข้าใจสิ่งนี้มันจะทําให้คุณรู้ว่าไม่ใช่ทุกความคิดเห็นที่คุณจะต้องใส่ใจหรือ ไม่ใช่ทุกความคิดเห็นที่คุณจะต้องทําตามเพราะมันเป็นเรื่องง่ายครับที่คุณจะให้ความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถึงแม้คุณจะไม่ได้รู้เรื่องนั้นจริงๆก็ตามเข้าใจในสิ่งนี้ครับบางครั้งอะไรที่มันซับซ้อนเกินตอบคาสั้นๆเลยครับคุณไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะมันซับซ้อนมากสิ่งนี้แหละครับจะทําให้คุณเป็นคนที่ถ่อมตัวแล้วมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตมากขึ้นนี่คือหลักในการสร้างชีวิตที่ดีจาก The Open Volcano ครับข้อที่13 Mental Relief Work เพราะอะไรคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสิ่งที่นอกเหนือจากคุณแบบสุดตรงผมจะยกเหตุการณ์หนึ่งมาให้คุณผู้ฟังสมมตินะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยากที่จะช่วยเด็กยากจนในเขตแอฟริกาเขาก็เลยอุทิศตนเองครับไปทำเครื่องกรองน้ำให้เด็กเนี่ยมีน้ำสะอาดกินโหใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นสสัปดาห์บางทีไปเป็นเดือนเลยครับกว่าจะได้เครื่องกรองน้ำนั้นมาทั่วหมู่บ้าน ทีนี้เรามาดูเหตุผลลับกันโอ้คนในที่แห่งนั้นครับมีน้ําดื่มสะอาดกินแต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งหากเขาเอาเงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้โดยตรงมันจะดีกว่าหรือเปล่าหากผู้ชายคนนั้นครับเปลี่ยนจากการที่ต้องเดินทางข้ามทวีปไปทําเครื่องกองน้ําแต่โอนเงินไปให้อมูลนิธิบางอาจจะเป็นยูนิเคฟก็ได้อ่ะยูนิเคฟเขาก็อาจจะเอาเงินไปจัดการสิ่งที่มันจําเป็นต้องรีบจัดการในช่วงเวลานั้นจริงๆ มันอาจจะดูดีกว่าไหมครับเพียงแค่เราบริจาคเงินและในะอีกแง่หนึ่งครับหากผู้ชายคนนั้นครับไปทําเครื่องกองน้ําให้ชาวบ้านแห่งนั้นมีน้ําดื่มบางทีเขาอาจจะไปแย่งงานคนแถวนั้นทําก็ได้แทนที่เขาจะบริจาคเงินแล้วให้คนไปจ้างงานให้ชาวบ้านแถวนั้นสร้างเครื่องกองน้ําขึ้นมาอาจเป็นการสร้างงานไปในตัวทีนี้เราก็มาดูทางเลือกใหม่ระหว่างการเดินทางไปทํางานเองกับการบริจาคเงินให้หมูล,ละนิธทีทางเลือกไหนดูมีประสิทธิผลมากกว่ากันผมเชื่อว่าหลายท่านก็จะเริ่ม เปลี่ยนมาเป็นว่าเออบางทีการโอนเงินมันก็จะดีกว่านี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ว่าบางครั้งคุณอาจไม่จําเป็นจะต้องไปรับผิดชอบสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าคุณขนาดนั้นก็ได้เพราะบางสิ่งอาจจะมีคนที่ทําได้ดีกว่าคุณเพียงแค่คุณสนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสทําสิ่งนั้นมันเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิผลกว่านั่นเองไม่จําเป็นจะต้องไปเทคแอคชั่นในทุกเรื่องนั่นเองครับหากมีสงครามเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งแล้วคุณไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นหมอสนามหรือแพทย์สนาม แค่คุณบริจาคเงินก็พอครับคุณไม่จําเป็นจะต้องไปรับกระสุนแทนพวกเขานั่นเองข้อที่14 mental subtraction คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีความสุขหรือไม่เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับตอนนี้วินาทีนี้นะครับคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกําลังมีความสุขหรือเปล่างั้นผมจะให้คุณผู้ฟังจินตนาการเหตุการณ์หนึ่งสมมุติในตอนนี้นะครับทุกท่านที่กําลังฟังผมอยู่มีร่างกายครบ32นะครับ สมมติว่าตอนนี้แขนของคุณหายไปข้างหนึ่งตอนนี้เลยนะครับคุณไม่สามารถขยับแขนขวาของคุณได้แล้วมันหายไปแล้วมันกลายเป็นชิ้นส่วนที่เขาเรียกว่าด้วนนะครับคุณจะหยิบจับอะไรก็ไม่ได้คุณจะรู้สึกอย่างไรครับถ้าอยู่ดีๆแขนขวาของคุณมันหายไปทีนี้จินตนาการต่อครับสักพักหนึ่งแขนซ้ายของคุณหายไปด้วยทีนี้คุณหยิบจับอะไรก็ไม่ได้แล้วครับ คุณจะรู้สึกอย่างไรครับถ้าอยู่ดีๆแขนทั้งสองข้างของคุณหายไปน่ากลัวไหมครับทีนี้เปลี่ยนอีกบริบทหนึ่งสักพักหนึ่งหูของคุณเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคุณมองได้อย่างเดียวแต่คุณไม่สามารถได้ยินเสียงไม่ได้สัมผัสผ่านเสียงรอบตัวได้คุณจะรู้สึกอย่างไรอาจจะรู้สึกแย่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหการใช้ชีวิตนี่มันยากมากเลยใช่ไหมครับทีนี้ย้อนกลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงคุณยังขยับแขนของคุณได้ คุณยังได้ยินเสียงผมอยู่หรือบางทีก็อาจจะยังมองเห็นภาพผมในตอนนี้อยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณควรมีความสุขกับมันมากที่สุดครับสิ่งที่คุณมีนั่นเองพอจินตนาการแบบนี้คุณมีความสุขมากขึ้นไหมครับหลายท่านอาจจะเริ่มเห็นคุณค่าของร่างกายตัวเองบางขึ้นนั่นแหละครับคือความจริงที่ว่าการมองสิ่งที่คุณมีมันทําให้คุณมีความสุขตั้งแต่วินาทีนั้นแต่การมองในสิ่งที่คุณไม่มี สุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้สึกไม่มีอยู่วันยังข่ำมถึงแม้คุณจะได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ตามผมเลยได้ข้อสรุปส่วนนี้มาเลยครับหากอยากรู้ว่าคุณมีความสุขหรือไม่ลองดูตัวเองเลยว่าคุณได้ดื่มดำหรือได้ขอบคุณกับสิ่งที่ตัวเองมีบ้างหรือไม่ถ้าคําตอบคือไม่หรือเป็นศูนย์เลยนะครับมีคําตอบแนวโน้มสูงมากที่คุณจะไม่ได้มีความสุขในชีวิตหรือไม่ได้มีความพึงพอใจในชีวิตเลยเท่านั้นเลยครับมหาัศาจรรย์ไหมครับความสุขกับความทุกข์ในชีวิตมันเป็นเรื่องภายในหมดเลย มันคือสภาวะหรือการขอบคุณยินดีสิ่งที่ตัวเองมีนี่คือผมว่าเป็นอีกบทเรียนนึงที่ลึกซึ้งครับหากอยากมีความสุขขอบคุณสิ่งรอบตัวครับทําบ่อยๆแล้วพอคุณมีความสุขเดี๋ยวคุณจะมีชีวิตที่ดีตามมาเองข้อต่อไปครับ the arm races เพราะอะไรคุณถึงไม่ควรเล่นเกมเหมือนคนส่วนใหญ่เกมในที่นี้อาจจะเป็นการแข่งขันครับในการทํางานหากคนส่วนใหญ่เลือกเรียนคณะนี้เพราะอะไรคุณไม่ควรเลือกตามคนส่วนใหญ่เหตุผลเป็นแบบนี้ครับ คุณผู้ฟังยังจําในยุคสมัยตอนที่ท่านยังเด็กๆได้อยู่ไหมครับสมมติว่าท่านที่กําลังฟังผมอยู่เป็นผู้ใหญ่นะครับในตอนเด็กๆเราจะมีคําสอนที่ว่าตั้งใจเรียนเรียนให้ได้เกรดดีๆเกรดสเกรดสนี่ยิ่งดีเลยเข้ามอดังๆให้ได้แล้วก็ไปเรียนคณะนี้ถ้าเป็นยุคผมก็จะต้องเรียนวิทย์คณิตนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือสมมติทุกคนทําตามคําแนะน,นํานี้มันก็จะกลายเป็นว่า คนเรียนวิทย์คณิตเนี่ยมีเยอะมากเลยคนจบมดังมีเยอะมากเลยแล้วอะไรที่มันมีมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นดีววลุคับหรือมูลค่ามันลดลงเพราะมันมีเยอะเกินไปจนท้ายที่สุดสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณแข่งขันและคุณต้องแข่งขันกับคนจํานวนมากด้วยมันไม่ได้คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่คุณได้มาเพราะ,ะคนเริ่มไม่ต้องการคุณแล้วก็ทุกคนต่างจบสาขานี้มาต่างจบมอนี้มาก็กลายมาว่าคุณมีคู่แข่งเยอะกว่าเดิม ไปเหตุผลครับหากคุณต้องการสร้างชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่ประสบความสําเร็จคุณต้องหาเกมที่ตัวเองเล่นแล้วทําได้ดีไม่ใช่หาเกมที่คนส่วนใหญ่เล่นแล้วคุณไปเล่นตามพวกเขาเพราะสุดท้ายในภาษาธุรกิจมันจะมีําว่า r e d ocean ครับหรือเป็นพื้นที่ธุรกิจที่ธุรกิจส่วนใหญ่เข้ามาทํามองว่าโอ้โ oh, หตลาดนี้เซ็กซี่มากเลยก็เลยเข้ามาจับกันแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปครับเมื่อตลาดนี้มีคนมาเล่นมากขึ้นซัพพลายมันเยอะขึ้นแต่ดีมานมันไม่ได้เยอะตามก็กลายเป็นว่า เจ๋งนั่นเองครับยิ่งแข่งยิ่งแพ้เลือกหาเกมที่ตัวเองเล่นแล้วถนัดครับนี่คือคําตอบที่ผมว่าเรียบง่ายและควรต้องหาอะไรที่คุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองทําแล้วทําได้ดีและเป็นสิ่งที่คุณถนัดแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นแบบเอาเป็นเอาตายด้วยนั่นแหละครับคือจุดเด่นของคุณโฟกัสที่จุดเด่นนั้นแล้วคุณจะได้เล่นเกมในสนามที่ตัวเองถนัดนั่นเองข้อที่16ครับ managing expectation จงบริหารความคาดหวังให้ดียิ่งคุณคาดหวังน้อยคุณจะยิ่งมีความสุขมากครับคุณคาดหวังว่าคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้คุณคาดหวังพวกเขาไว้สูงมากแต่เพราะพวกเขาไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความทุกข์นั่นเองนี่คือความเป็นจริงของชีวิตครับคุณผู้ฟังหลายอย่างที่เรามีความทุกข์กับมันก็เป็นเพราะเราต่างหากที่ไปคาดหวังให้สิ่งนั้นเป็นไปตามที่เราหวังแต่ส่วนใหญ่นะครับเกิน 70%ในชีวิตมัก,จ,กจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดมันเลยทําให้เราไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นนั่นเองคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าสม,มาาุทักพูดในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจากงานวิจัยความสัมพันธ์คู่รักที่จะมีความสุขมากที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายไม่ได้คาดหวังอะไรกันครับไม่ได้คาดหวังว่าคนนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นั่นแหละครับคือความสัมพันธ์ที่จะมีีควาามมสสุุขกท่ด แต่ถ้าความสัมพันธ์ไหนก็ตามที่มองว่าคนคนนั้นจะต้องทําแบบนี้เพื่อฉันสิคนคนนั้นจะต้องให้บางสิ่งบางอย่างกับฉันสิสุดท้ายความสัมพันธ์นั้นจะพังครับพังเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมความคาดหวังที่น้อยจะนํามาซึ่งความสุขและความสุขจะนํามาซึ่งชีวิตที่ดีบริหารความคาดหวังให้ดีครับบางทีคําว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอาจจะยังใช้ได้ในุกวคนนี้อยู่นั่นเอง ทีนี้มาถึงประโยคสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงครับเป็นประโยคปิดที่ดีมาก success of life measured by internal not external and you will get what is a good life ความสำเร็จในชีวิตวัดจากภายในไม่ใช่ภายนอกหากคนเข้าใจในสิ่งนี้คุณจะรู้เองว่าชีวิตที่ดีในแบบของคุณคืออะไรผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตอบคำถามกับตัวเองนะครับสมมติว่า คุณจะต้องมีความรู้สึกแบบไหนคุณถึงจะเรียกว่านี่แหละคือความสุขคือความสําเร็จในชีวิตคุณจะต้องรู้สึกแบบไหนเพราะอะไรการวัดความสุขจากสภาวะภายในเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของมนุษย์นะครับชีวิตคนส่วนใหญ่ทําไมเราถึงอยากมีสถานะทางการทํางานดีๆทําไมเราถึงอยากรวยทําไมเราถึงอยากมีความมั่งคั่งอยากจะมีความโดดเด่นในโลกโซเชียลมีเดียเพราะมันทําให้เรารู้สึกมีคุณค่า รู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าตัวเองได้มีความยิ่งใหญ่สุดท้ายแล้วเหตุผลที่เราสร้างความสำเร็จในโลกภายนอกมาก็เป็นเพราะว่าเราอยากรู้สึกดีจากภายในเรากำลังทำสิ่งที่มันเป็นทางอ้อมกับความสุขครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถมีความสุขได้โดยตรงเลยครับบางทีคุณอาจจะอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือดีๆสักเล่มการได้ออกกำลังกายคุณมีความสุขเลยคุณกำลังโจมตีเข้าไปที่จุดความสุขโดยตรง นั่นแหละครับผมจึงถามว่าความสุขหรือความรู้สึกแบบไหนละ่ะที่จะทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือความสุขเพราะถ้าคุณเข้าใจแบบนี้ครับคุณจะมีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นคุณจะไม่ได้แสวงหาการยอมรับคุณจะไม่ได้แสวงหาเรื่องเงินทองอีกแล้วจนคุณสูญเสียความสุขไปแต่คุณวัดมันจากสภาวะภายในแทนถ้าทําแบบนั้นได้ชีวิตที่ดีจะเกิดขึ้นเองครับนี่คือคําแนะนําจากหนังสือของคุณรอฟโตเบลี่นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านสนุกครับ และในวันนี้ครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลานสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีเลยและตัวผมไลออนยูวสินคอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ